ผ่าไปทีไรเจอแต่กระดูกเลือดเนื้อเอ็นเส้นประสาทแต่ไม่เคยผ่าไปเจอใจแท้ๆหรือจิตเดิมแท้เลยเพราะว่าไอ้ใจแท้ๆหรือจิตเดิมแท้ท่านบอกว่ามันเหมือนไอ้ตรงกลางก็บอกไม่ไผ่อะแล้วจะไปเจออะไรอะแต่ไอ้สิ่งที่อาการต่างๆและร่างกายเนี่ยประตูตั้งประตูตาหูจมูกลิ้นกายใจมันเหมือนกับพวกไอ้เนื้อไม่ไผ่ผิวไม่ไผ่กระแหนงไม่ไผ่ที่อยู่รอบๆมันแต่ไอ้ตรงกลางแท้ๆมันเนี่ยคือใจแท้ๆหรือจิตเดิมแท้มันคือตรงกลางก็บอกไม่ไผ่นั่นแหละคือว่างเปล่ากลางก็บอกไม่ไผ่กับความว่างของธรรมชาติเป็นยังไงอ่ะมันคืออันเดียวกันตรงกลางใจอ่ะกลางใจหรือกลางก็บอกไม่ไผ่กับความว่างของธรรมชาติอ่ะกับตรงกลางก็บอกไม่ไผ่มันเหมือนกันไหมเออมันเหมือนกันมันเป็นความว่างแบบเดียวกันอันนี้เหมือนกันเลยใจของคนเราเนี่ยกลางใจของคนเราเนี่ยมันเป็นความว่างอันเดียวกับความว่างธรรมชาติไม่มีตัวตนหรอกมันเป็นความว่างอันเดียวกันแต่อาการของใจกับร่างกายเนี่ยมันมาปิดบังไว้เหมือนกับว่าตรงกลางกระบอกใบไผ่เนี่ยมันมองไม่เห็นมันต้องผ่าออกถึงจะมองเห็นว่ามันมีแต่ความว่างและเป็นความว่างอันเดียวกับความว่างธรรมชาติแต่ใจเนี่ยมันเป็นความว่างแต่มันถูกปิดบังไปด้วยอาการของใจก็เปรียบเหมือนกับเป็นเนื้อไม่ไผ่และผิวไม่ไผ่แล้วก็มันจะปิดบังด้วยร่างกายอีกมันก็เหมือนเป็นโครงสร้างเขาบอกไม่ไผ่ทั้งหมดมันปิดบังด้วยร่างกายอีกแต่จริงๆแล้วข้างในอ่ะมันเป็นความว่างเช่นเดียวกับความว่างของธรรมชาติใจเราเนี่ยมันมีแค่นั้นแหละนั่นแหละทุกอย่างทุกอาการเนี่ยไม่ใช่ใจถ้าเราเข้าถึงใจจริงๆที่ไม่ปรุงแต่งอ่ะมันหมดปัญหาไปทุกเรื่องเลยไม่ต้องมานั่งสอนวิธีปฏิบัติกันอย่างแง่ยุ่งยากคือเราแท้ๆปรุงแต่งไม่ได้สิ่งใดที่ปรุงแต่งได้ถ้าเราปล่อยวางมันหมดอ่ะมันจะกลายเป็นใจไปโดยอัตโนมัติก็เพราะอะไรเพราะว่าใจมันเป็นตรงเหมือนตรงกลางก็บอกไม่ไผ่อ่ะมันปรุงแต่งไม่ได้กระเพื่อมไม่ได้ไหวตัวไม่ได้คิดนึกถึงตอนปรุงแต่งไม่ได้มันมีอะไรสักอย่างนึงอ่ะตรงกลางก็บอกไม่ไผ่อ่ะใจเหมือนตรงกลางก็บอกไม่ไผ่อ่ะมันคิดก็ไม่ได้นึกก็ไม่ได้ตึกตองก็ไม่ได้แสดงกิริยาการก็ไม่ได้มันจะพยายามช่วยตัวเองก็ไม่ได้มันจะเกลียดทุกข์รักสุขดีรักชั่วชังก็ไม่ได้มันจะเอาจิตดีก็ไม่ได้มันจะเอาจิตรังเกียจจิตไม่ดีก็ไม่ได้จิตดีมันก็จะเอาไม่ได้ตัวเนี้ยพอมันเราไปเป็นใจอ่ะเป็นแกนกลางบอกไม่ไผ่ที่ว่าเราแท้ๆเนี่ยคือจิตเดิมแท้ๆหรือวิญญาณแท้ๆที่มาเกิดเนี่ยมันก็เหมือนไอ้ตรงกลางก็บอกไม่ไผ่น่ะมันแสดงกิริยาการใดๆไม่ได้ก็เพื่อไม่ได้ไหวตัวไม่ได้ถ้าอย่างนั้นอะไรก็ตามที่มันกระเพื่อมได้ไหวตัวได้คิดถึงตอนปรุงแต่งได้พยายามหรือว่าแทรกแซงอะไรได้หรือพยายามจะปรุงแต่งเป็นเราเป็นตัวเราอะไรไว้ก็ได้มันก็ไม่ใช่เราทั้งหมดนะเนี่ยมันเป็นไอ้พวกเปรียบเหมือนกับเป็นเนื้อไม่ไผ่เยื่อไม่ไผ่เป็นแขนงไม่ไผ่ไม่ได้เป็นตรงกลางของหมอกไม่ไผ่ต้องปล่อยวางให้หมดตลอดเวลาถ้าอย่างเงี้ยวิธีปฏิบัติก็ง่ายมากเลยคือเมื่อใจปล่อยวางหมดมันก็กลายเป็นใจไปเพราะว่าใจมันปรุงแต่งไม่ได้เมื่อปล่อยวางสิ่งปรุงแต่งหมดตลอดเวลามันก็กลายเป็นใจที่ไม่ปรุงแต่งผู้ใดพบใจผู้นั้นพบธรรมผู้ใดถึงใจผู้นั้นถึงนิพพานมันก็ไม่ต้องพูดกันมากอย่างเงี้ยมาพูดตรงนี้ไม่รู้เรื่องมันเลยต้องสอนกรรมวิธียอกย้อนไปสอนเยอะแยะมากมายเพื่อให้มันเข้าถึงตรงนิดร้อนพวกหนามไม่ไผ่กระแหนงไม่ไผ่เอามีดฟันเข้ากระแหนงไม่ไผ่หนามไม่ไผ่กิ่งไม่ไผ่ฟันเอาไปแล้วถากเปลือกไม่ไผ่ออกถากเนื้อไม่ไผ่ออกจนกว่าจะเข้าไปถึงแกนกลางก็บอกไม่ไผ่คือลิดรอนสอนมาพุทโธพุทโธพุทโธมาให้มันรู้สึกตัวอะไรต้องสอนกรรมวิธีการคือลิดรอนอ่ะเอาเข้าไปถึงแกนกลางคือใจที่ไม่ปรุงแต่งเมื่อยังเราพูดตรงนั้นน่ะเรื่องถึงใจที่ไม่ปรุงแต่งอ่ะมันไม่เข้าใจอ่ะไม่มีปัญญาพูดมาตั้งนานไม่มีปัญญาเราก็ต้องเนี่ยลิดรอนจากนอกเข้าไปเหมือนเราพูดว่าต้นกล้วยเนี่ยมันไม่มีแกนแต่เราไม่เข้าใจสักทีก็ต้องสอนวิธีลอกกาบกล้วยหลอกมันไปทีละกาบไอ้ที่สอนเนี่ยที่ให้มาบริกรรมมาพุทโธพุทโธพุทโธด้วยความรู้สึกตัวอะไรต่างๆเนี่ยก็คือว่าสอนหลอกกาบกล้วยไปทีละกาบละกาบละกาบโดยเข้าใจว่าต้นกล้วยเนี่ยมันมีแก่นเหมือนกับแก่นไม้มะค่าโมงแก่นไม่แดงแก่นไม่เต็งเพื่อจะเอามาทําบ้านเอาแก่นมันมาทําบ้านแต่ขั้นหลอกไปทีละกาบละกาบละกาบไอ้ที่สอนเนี่ยพุทโธพุทโธพุทโธพอใจมันสงบแล้วก็ค่อยหลอกไปทีละกาบละกาบเสร็จแล้วเนี่ย
ลอกไปจนหมดหนังผมขนเล็บพอใจสงบแล้วพุทโธพุทโธใจสงบแล้วก็ลอกผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเองกระดูกตับไตไส้น้อยไส้ใหญ่ม้ามตับปอดหัวใจโยนทิ้งให้หมดเหลือโครงกระดูกเอาโครงกระดูกไปสับๆๆๆเอาเผาไฟหมดโยนทิ้งแต่ความว่างเปล่าทำอย่างนี้บ่อยๆอ้าวเฮ้ยแกนกลางข้างในตัวเรามีแต่ความว่างไว้หาตัวเราไม่มีทำบ่อยๆมันก็เลยรู้ว่าอ้าวผ่าเข้าไปถึงก็บอกไม่ไผ่แกนกลางก็บอกไม่ไผ่มันคือความว่างเปล่าไอ้ที่สอนมาเนี่ยมันก็เหมือนกันนะคือสอนจากข้างในออกมาข้างนอกข้างนอกออกมาข้างในข้างในก็เข้าถึงใจที่ไม่ปรุงแต่งแล้วอะไรปรุงแต่งโยนทิ้งหมดถ้าใครมีปัญญาแบบเนี้ยมันก็เหมือนของเขาเลยเมื่อคืนที่เข้ามากันก็เข้าใจตรงนี้เลยว่าใจแท้ๆมันก็คือแกนกลางก็บอกไม่ไผ่นะอะไรที่มันเป็นแขนงทิ้งหมดที่มันเป็นกิริยาการเนี่ยปล่อยวางหมดมันก็เป็นใจผู้ใดพบใจผู้นั้นพบธรรมผู้ใดถึงใจผู้นั้นถึงนิพพานเขาพูดตรงนี้เขาก็ใจตรงนี้ไปเลยเมื่อไม่เข้าใจตรงนี้ก็อ้อมตีอ้อมข้างนอกมาทำลายจากข้างนอกมาที่เรายึดถืออะไรทำลายมาพอใจมันสงบแล้วพุทโธ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 ให้ใจมันสงบพอสงบแล้วก็ลอกเข้าผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอกระดูกตับไตไส้น้อยไส้ใหญ่ม้ามตับปอดหัวใจร่างกายเราลอกเอาฟันเอาแขนงไม่ไผ่เปลือกไม่ไผ่เนื้อไม่ไผ่ลอกออกให้หมดเพื่อจะเข้าถึงแกนกลางก็บอกไม่ไผ่ได้ก็มาเลยต้องผ่านขั้นตอนมาสู่ใจพุทโธพุทโธไม่ได้ความสงบพอสงบเสร็จแล้วอ้าวค่อยมาลอกลอกออกอ้าวพอลอกหนังออกหมดผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกตับไตไส้น้อยไส้ใหญ่ม้ามตับปอดหัวใจลอกทิ้งไปเหลือแต่โครงกระดูกเอาโครงกระดูกไปสับๆๆเผาไฟทิ้งเป็นขี้เถ้าทุลีไปหมดเหลือแต่ความว่างเปล่าอ้าวเฮ้ยตัวเราหายไปไหนวะเอ๊ะตัวเราไม่มีนี่วะในตัวเราเนี่ยเอ๊ะตัวเราไม่มีไว้ในตัวเรามันไม่มีอ้าวไม่มีก็ลอกบ่อยๆบ่อยๆเดี๋ยวมันก็ใจมันก็เชื่ออีกว่าอ๋อตัวเราในตัวเรานี่มันไม่มีนี่วะเนี่ยตัวเราในตัวเราไม่มีบางท่านก็บรรลุอรหันต์ไปเลยทีเดียวจบเลยคือมันรู้ออกมาจากใจจากข้างในโดยการมันปล่อยวางทุกสังขารทุกขณะปัจจุบันไม่ยึดอะไรเลยมันก็เลยกลายเป็นใจไปหรือว่าลอกตั้งแต่หยาบคือลอกร่างกายที่หยาบที่สุดแล้วเข้าไปถึงอ้าวพอลอกกายไปบางท่านลอกกายไปเสร็จแล้วพอปล่อยวางกายแล้วก็เหลือแต่ความว่างแล้วเห็นจิตเกิดดับเกิดดับอยู่ในความว่างอ้าวจิตก็ไม่มีตัวตนไว้เกิดดับเกิดดับจิตก็ไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ตัวตนของเราเลยลอกทั้งกายลอกทั้งจิตทิ้งไปเลยที่สุดเหลือแต่ความว่างเปล่าก็รู้พระนิพพานไปคือแทงทะลุจากข้างในออกมาข้างนอกหรือว่าลิดรอนจากข้างนอกผ่าเข้าไปข้างในแล้วแต่สติปัญญาของแต่ละคนคือบางคนพูดปุ๊บมันพูดเข้าใจเลยว่าตรงกลางของก็บอกไม้ไผ่เป็นอะไรเออตรงกลางก็บอกไม้ไผ่มันว่างเปล่าเออนั่นแหละเราแท้ใจของเราแท้คือกลางก็บอกไม้ไผ่เนี่ยแต่ไอ้ร่างกายก็เปรียบเหมือนไอ้ตัวลำไม้ไผ่ไอ้ส่วนอาการของจิตก็เหมือนแขนงขนึงของไม้ไผ่กิ่งก้านไม้ไผ่ที่มีน้ำมีอะไรก็ต้องริดรอนมันไปแล้วที่สุดริดรอนเข้าไปได้เสร็จแล้วมันก็นั่นแหละก็จะพบตรงกลางก็บอกไม้ไผ่คือว่างเปล่าแต่บางพวกมันเข้าใจไปเลยว่าเออตรงกลางก็บอกไม้ไผ่ไว้เราต้องการเอออ๋อแต่งั้นใจมันเป็นใจมันคือตรงกลางก็บอกไม่ไผ่นั่นแหละมันมีแต่ความรู้มันมีแต่ความรู้ตรงกลางก็บอกไม่ไผ่มันมีแต่ความรู้แต่ความว่างธรรมชาติมันไม่มีความรู้ตรงกลางก็บอกไม่ไผ่มันเป็นความว่างอันเดียวกันแต่เป็นความว่างไม่มีความรู้แต่ใจเราเป็นความว่างเปล่าเหมือนตรงกลางก็บอกไม่ไผ่แต่มันมีความรู้เราก็อยู่กับรู้ว่าหลังอย่างไรอยู่กับรู้ในใจที่ว่างเปล่าอยู่กับรู้ในใจที่ว่างเปล่าอันนั้นแน่ก็ถ้าก็อยู่กับรู้ที่เป็นการกลางเขาบอกไม่ไผ่แต่ไม่ได้อยู่กับใจว่างแต่อยู่กับรู้เพราะมันคือธาตุรู้ถ้าเราอยู่กับรู้ในใจที่ว่างเปล่าคือไม่ไปยึดถืออาการของใจอยู่กับรู้อาการของใจแล้วไม่ไปยึดถืออาการของใจอยู่กับรู้อาการของใจแล้วไม่ไปยึดถืออาการของใจเมื่อท่านไม่ไปยึดถือแม้แต่อาการของใจท่านก็ไม่ยึดถือสิ่งใดภายนอกรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสธรรมอารมณ์ที่มาสัมผัสทุกขณะปัจจุบันท่านก็ไม่เข้าไปยึดถือท่านก็อยู่กับรู้แล้วไม่เข้าไปยึดถือรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสและธรรมอารมณ์ทุกขณะปัจจุบันท่านก็เลยอยู่กับรู้กับใจที่เป็นกลางใจที่รับรู้ทุกอย่างในใจเป็นกลางก็เป็นบรรลุนิพพานไปรับรู้ทุกอย่างในใจเป็นกลางรับรู้รูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสธรรมอารมณ์ทุกขณะปัจจุบันในใจเป็นกลางรับรู้ความคิดรับรู้อาการของจิตไม่ว่าจะรวดเร็วเล็กละเอียดปานใดเหมือนกับปรมาณูของจิตแต่ท่านก็รับรู้มันทุกอย่างในใจเป็นกลางไม่หลงติดไปกับมันเลยเพราะท่านคือใจที่เคลื่อนไหวไม่ได้รู้ไม่คิดรู้ไม่อาจคิดได้คิดไม่ใช่รู้รู้ไม่อาจคิดได้คิดไม่ใช่รู้ท่านเข้าถึงรู้ที่ไม่อาจคิดได้ได้แต่รู้คิดแต่รู้ไม่คิดใครเข้าใจตรงนี้ได้ไหมล่ะถ้าพูดตรงนี้เข้าใจตรงนี้ก็เข้าตรงนี้ไปเลยอ่ะ
พอไม่เข้าตรงนี้สักทีเจ้าก็สอนอ้อมมามันเข้าได้สองทางเข้าตรงไหนก็เข้าสักอย่างหนึ่งมันเหมือนกันที่สุดก็ไปจบลงใจที่ว่างเปล่าเหลือแต่รู้เป็นอิสระจากทุกสิ่งเรียกว่าสันติคือขาดจากสันตติคือสันตติใจไม่ไปเข้าไปเป็นหนึ่งเดียวไม่ไปเกาะเกี่ยวผัวพันกับรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสอาการนั้นใจใดๆเหลือแต่แค่รู้อย่างเป็นสันติคือขาดจากทุกสิ่งเหลือแต่แค่รู้แต่ขาดจากรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสเจตสีธรรมอารมณ์ขาดจากความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ได้แต่รู้ทุกอย่างรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจแต่ใจนั้นขาดจากสิ่งเหล่านั้นทั้งหมดหรือสิ่งเหล่านั้นขาดจากใจทั้งหมดเรียกว่าเป็นสันติต่อกันไม่เป็นสันตติถ้าเป็นสันตติมันคือรู้อะไรมันก็เป็นหนึ่งรู้อะไรก็ไปช็อตเข้าหากันรู้อะไรก็เป็นมีฟิลต่อให้มันไปช็อตเข้าหากันรู้อะไรก็เอาฟิลไปต่อให้มันช็อตก็หากันให้กระแสไฟมันเดินก็หากันรู้อะไรก็เอาฟิลไปต่อแล้วก็ให้กระแสไฟมันเดินก็หากันพอเป็นสันติอ่ะเข้าถึงใจที่ไม่ปรุงแต่งปุ๊บมันเหมือนฟิลขาดเลยทุกทางประตูตาหูจมูกลิ้นกายใจมันได้แต่รับรู้แต่ฟิลมันขาดแล้วมันต่อกันไม่ติดมันต่อกันไม่ติดกับสิ่งที่ถูกรู้ทั้งหมดเพราะอะไรความปรุงแต่งมันเชื่อมโยงไม่ได้ไอ้ที่มันไปต่อได้มันเอาความคิดปรุงแต่งไปเชื่อมโยงตอนนี้มันเป็นใจที่ไม่คิดปรุงแต่งมันเลยเอาไปต่อไม่ได้ความคิดปรุงแต่งเนี่ยเป็นฟิวที่มาต่อทำให้กระแสไฟฟ้าช็อตถึงใจได้ไอ้ตัวความคิดปรุงแต่งเนี่ยเป็นฟิวที่มาต่อทำให้กระแสไฟฟ้ารูปช็อตเข้ามาถึงใจได้เสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมอารมณ์มันช็อตมาถึงใจได้ก็เพราะความคิดปรุงแต่งเนี่ยถ้าเป็นใจที่ไม่อาจคิดปรุงแต่งได้ฟิวมันก็ขาดจากรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและธรรมอารมณ์เพราะกลายไปเป็นใจที่ไม่อาจคิดปรุงแต่งได้เหลือแต่รู้จึงไม่อาจคิดได้ที่คิดได้ไม่ใช่รู้เพราะที่คิดปรุงแต่งได้เป็นสังขารทั้งหมดแต่ใจเป็นวิสังขารโคละอันกันที่คิดปรุงแต่งได้เป็นสังขารเรียกว่าปรุงแต่งสิ่งใดปรุงแต่งสิ่งนั้นเกิดดับหมดไม่เที่ยงเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแต่ใจไม่ปรุงแต่งเป็นวิสังขารนะมันถ้าไม่เข้าใจระบบเนี่ยมันก็งงเลยเดี๋ยวเป็นอย่างงู้นเดี๋ยวสอนอย่างงู้นเดี๋ยวสอนอย่างนี้สอนอย่างนั้นเราจะเอายังไงตัวเราก็มั่วมากเลยทำอะไรไม่ไปยังไงสักทีอ่ะไม่รู้ว่าปฏิบัติอะไรไปยังไงอ่ะจะทำอย่างที่เราทำอย่างเดียวตอนเนี้ยเราทำยังไงก็ทื่อๆไปอย่างที่เราเคยทำมันไม่เข้าใจทั้งระบบสักทีเหมือนกับว่าเขาให้จิ๊กซอมากล่องนึงอะไอตัวต่อก็ให้มากล่องนึงอะแต่เราไม่เคยขี้คายมันดูออกเลยว่าไอจิ๊กซอตัวเนี้ยมันต่อแล้วเป็นรูปร่างอะไรเขาพยายามจะบอกเราว่าจิ๊กซอเนี้ยแต่ละตัวเนี้ยมาต่อกันเสร็จแล้วเนี้ยมันจะเป็นรูปร่างไอนี้นะเช่นเอามาต่อกันแล้วเป็นรูปร่างแผนที่ประเทศไทยเราก็ไม่สนใจจะได้กล่องจิ๊กซอมากับจิ๊กซอมากล่องมันได้กล่องมาเนี้ยแล้วเราไปสนใจว่ากล่องจิ๊กซอเนี่ยต่อจะเป็นอะไรเราก็ไม่เคยสนใจแล้วเราก็ทำเราไปนั่งต่องเราไปเรื่อยแต่เราไม่สนใจฟังแล้วว่าไอ้จิ๊กซอเนี่ยมันคือแผนที่ประเทศไทยเราก็จะทำอย่างที่เราเคยทำจับไม่ได้ก็ต่อจับไม่ได้ก็ต่อเขาบอกให้ตายว่าจิ๊กซอเนี่ยเป็นรูปแผนที่ประเทศไทยไม่ฟังเมื่อเราเข้าใจว่าจิ๊กซอมันทั้งระบบมันเป็นอย่างเนี้ยไอ้ที่เขาสอนมาทั้งหมดเนี่ยเพื่อให้มันดิ้นรนเข้ามาถึงใจที่ไม่ปรุงแต่งหรือจะออกรู้แจ้งถึงใจที่ไม่ปรุงแต่งก็ได้มันรู้ซะแล้วเนี่ยตอนนี้ก็เราก็รู้แล้วว่าวิสติปัญญาเป็นของเราแล้วมาอะแดปเอามาปรับปรุงของเราอ่ะเราจะคนทุกข์มันด้วยเหตุใดอ่ะด้วยตัวของเราอ่ะเราก็เข้าใจแล้วเนี่ยไม่ใช่ว่าหลวงตาพูดอย่างนี้ก็ต้องเหมือนหลวงตาเป๊ะหรอกใครพูดอย่างนี้ก็ต้องเหมือนกันไม่มีหรอกเราก็ต้องมาปรุงแต่งของเราคือมาให้มันรสชาติของเราเหมือนเราไปเรียนทำกับข้าวมาเนี่ยเราก็เรียนมาหลายกุ๊กเสร็จแล้วแต่ไม่ถูกปากเราเนี่ยเราก็มาปรุงแต่งให้มันถูกปากเราก็ใช้ได้แล้วมันต้องฟังนะไม่เหตุใดเรามันต้องฟังซะก่อนว่ามันอะไรคืออะไรอ่ะมันถึงจะนั่นเหมือนกับคนที่มันดื้อเงี้ยจะมาเรียนทำกับข้าวกับเราจะมาเรียนทำก๋วยเตี๋ยวกับเราจะมาเรียนทำกับข้าวบอกว่าจะมาเรียนทำกับข้าวกับเราไม่ได้ข่าวว่าเราทำกับข้าวอร่อยแต่พอเราจะสอนน่ะมันก็ดื้ออยู่งั้นน่ะใส่แต่ของตัวเองอ่ะจับอะไรได้ก็ใส่กระทะใส่กระทะ
แล้วก็ดื้ออย่างนี้แหละเวลาจะมาเรียนกับเราแต่เราสอนไม่ฟังแต่บอกว่าจะมาเรียนกับเราแต่เราสอนไม่ฟังดื้ออย่างนั้นเหมือนกับว่าเอ้าเขาบอกว่าจะต้มยำทำแกงไอ้นี่ใส่ไอ้นี่ก่อนต้องรอให้นี่มันร้อนก่อนไอ้นี่มันสุกก่อนแล้วนี่ใส่เรียงลำดับที่หลังไอ้ปลานี่ก็จะต้องไปล้างอย่างนี้ซะก่อนนะมันหายเหม็นคาวซะก่อนเอาไปทอดซะก่อนหรือเอาไปล้างอะไรซะก่อนไปล้างน้ำส้มซะก่อนไปแช่เกลือหรืออะไรก่อนแล้วทำอะไรให้มันหายเหม็นคาวซะก่อนจะมาเรียนกับเราแต่มันดื้อเอาใจของอย่างที่ตัวเองทำมาดื้อหรือไปอย่างเงี้ยดื้อทื่อไปอย่างเงี้ยแล้วเราไปสอนไงลูกศิษย์อย่างเงี้ยคือจับใส่ยันเลยแล้วก็บอกจะมาเรียนแต่ก็ไม่เอาอย่างที่ครูบาอาจารย์เขาสอนแต่บอกว่าจะมาเรียนแต่ทำอย่างที่ตัวเองทำเนี่ยทำอย่างที่ตัวเองทำอยู่นั่นแหละทำกี่ปีก็ทำอย่างที่ตัวเองทำเนี่ยมันต้องเรียนรู้จากเขาซะก่อนจนมันชัดเจนแจ่มแจ้งแล้วก็ไปอะแดปของตัวเองมันถึงจะยิ่งอร่อยขึ้นไปอีกอันนี้มันไม่เรียนรู้จากเขาให้มันกระจ่างแจ้งแล้วจะทำแต่มันของตัวเองก็ดุยอย่างที่เคยทำเนี่ยมันไม่ไปยังไงเลยอย่างเงี้ยหลวงตาคะตามความเข้าใจนะคะไม่ทราบถูกหรือเปล่าตอนนี้เข้าใจว่าถ้าเราจะพบใจที่ไม่ปรุงแต่งเนี่ยค่ะเราเพียงแต่รู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในธรรมารมณ์ของเราหรือสิ่งที่เกิดขึ้นภายนอกทางอายตนะทั้งหลายแหล่เนี่ยมันเป็นสังขารปรุงแต่งแล้วเราก็ปล่อยวางสังขารปรุงแต่งตัวนั้นปล่อยวางไปไม่คิดว่าเป็นเราเป็นตัวเราเป็นของเราเราก็จะพบใจที่ไม่ปรุงแต่งอย่างนั้นใช่ไหมคะหลวงตาแค่นั้นแหละคือไม่ต้องไปหาใจที่ตัวที่เป็นตัวผู้รู้อยู่อย่างเดียวคือไม่ต้องไปดูตัวนั้นเลยคือเมื่ออะไรเข้ามาเราเรียนรู้ว่ามันคือสังขารปรุงแต่งแล้วเราก็ปล่อยวางมันไปพอรู้ขึ้นมาแล้วก็ปล่อยวางไปเรื่อยๆอย่างนี้ใช่ไหมคะหลวงตาก็แค่นั้นแหละไปหาได้ไงหรอใจมันไม่มีอะไรเลยไม่มีเครื่องหมายอะไรเลยเราจะไปหาไงใจมันไม่มีเครื่องหมายอะไรเลยไม่ได้ว่าใจมีความรู้สึกว่างนะใจเนี่ยมันไม่มีเครื่องหมายอะไรเลยที่ท่านกล่าวว่าเราไม่อาจเอาอายตนะทางตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่อาจเอาวิญญาณขันธ์เนี่ยไปรับรู้ผ่านอายตนะตาหูจมูกลิ้นกายใจไปหาใจเจอเพราะว่าตาเนี่ยมันเห็นแต่รูปคือใจหูเนี่ยมันจะฟังแต่เสียงจมูกมันได้แต่กลิ่นลิ้นมันรู้แต่รสแล้วกายมันรู้แต่สิ่งที่มาสัมผัสกายผลตภะแล้วใจเนี่ยประตูใจอ่ะมันรู้แต่ธรรมอารมณ์รู้แต่เวทนาสัญญาสังขารมันรู้แต่อาการของขันธ์5คือเวทนาสัญญาสังขารหรือเรียกว่าเจตสิกแต่ไอ้ส่วนใจหรือจิตเดิมแท้เนี่ยมันไม่อาจเอาอายตนะภายนอกทั้งอายตนะทั้ง6เนี่ยทั้งตาหูจมูกลิ้นกายใจไปรู้ใจได้เพราะเราไปหาใจไม่ได้แล้ววิธีปฏิบัติพุทธองค์อ่ะท่านได้ตัดไปแล้วว่ามีวิธีเดียวเท่านั้นที่จะพบใจได้ต้องปล่อยวางสังขารคือไอ้ที่ว่าบางคนเนี่ยเขาก็ต้องไปปล่อยวางสังขารกายเรียกสอนมาให้ใจมันสงบซะก่อนพุทโธจนจิตมันรู้สึกตัวอยู่ความรู้สึกตัวเสร็จแล้วใจมันก็สงบพอใจสงบแล้วก็น้อมมาพิจารณากายทำลายสังขารที่ร่างกายที่เรายึดถือซะก่อนคือปล่อยวางสังขารกายเสร็จแล้วก็มาเห็นจิตเกิดดับในความว่างเปล่าปล่อยวางสังขารจิตคือเมื่อปล่อยวางสังขารกายสังขารจิตเสร็จก็จะพบใจที่ไม่ปรุงแต่งเองใจที่ว่างเปล่าที่ไม่อาจปรุงแต่งได้นี่คือวิธีที่พระเจ้าให้มาอีกวิธีหนึ่งบางคนก็ฉลาดคืออะไรก็ตามที่สังขารเนี่ยปล่อยอย่างเดียวเลยปล่อยหมดเลยทุกขณะปัจจุบันจนถึงอาการของใจที่มันยุก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 สังขารทั้งหมดปล่อยหมดเลยทุกกิริยาการของสังขารจนปล่อยหมดจนไม่มีจนกระทั่งไม่ยึดถืออะไรสักอย่างเดียวทุกสังขารเมื่อปล่อยสังขารทั้งหมดเลยทุกขณะปัจจุบันไม่เอาอะไรสักอย่างเดียวปล่อยวางหมดมันก็เลยพบใจที่ไม่ปรุงแต่งอันนี้นะคะที่จะเรียนถามหลวงตาต่อคือเมื่อคืนนี้เดินจงกรมเนี่ยก็พิจารณาแบบที่หลวงตาสอนครั้งแรกคือเหมือนลอกเปลือกจากข้างนอกไปพอทำไปสักพักเนี่ยมันรู้ขึ้นเองว่าอ้าวไอ้นี่มันเป็นสังขารปรุงแต่งมันไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราปล่อยวางมันไปอันนี้ค่ะหลวงตามันเหมือนกับพอมันเริ่มมาจากเปลือกข้างนอกอย่างที่หลวงตาว่าค่ะก็อยู่ๆอันนี้มันก็มาว่าเฮ้ยไอ้นี่ที่มันผ่านเข้ามาในความคิดในอารมณ์ของมันเป็นสังขารปรุงแต่งเนี่ยมันกระโดดไปตรงนั้นเองเลยค่ะหลวงตาแล้วพอมันรู้ตรงนั้นเห็นตรงนั้นแล้วก็แล้วมันก็จะต่อไปเรื่อยๆว่าอ่ะเดี๋ยวอะไรเข้ามาอ้าวนี่มันก็ปรุงแต่งตรงไอ้ตรงที่ทำเปลือกมานี่ก็เลยหยุดไปเลยมันก็จะเห็นอ่ะอันนี้ปรุงแต่งอันนี้ปรุงแต่งนะ
อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันก็สอนตัวเองว่าสถานปรุงแต่งปล่อยวางไปไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราถ้าอย่างงั้นมันก็ง่ายดีแล้วแล้วก็ทุกข์ก็หนาปัจจุบันแล้ววางก็เปล่าถ้าทุกข์ก็หนาปัจจุบันนี้วางมันก็ไม่เอาอะไรเลยเพราะว่าปล่อยทุกอย่างมันเกิดเองดับเองภายในใจเรามันก็เลยกลายเป็นใจที่ไม่ปรุงแต่งแต่ตอนแรกมันก็ยังวางไม่ได้ค่ะคุณตามันก็ปรุงแต่งมันก็ยังไม่เห็นค่ะพอทําเปลือกมาได้สักครึ่งทางมันก็ยังลอกเปลือกไม่หมดนะคะหลวงตาแต่พอทําได้สักพักนึงมันก็ไปเห็นเป็นอ้าวนี่มันปรุงแต่งนี่นามันเป็นสังขารปรุงแต่งนี่นามันก็เหมือนกับมาระหว่างทางให้เข้ามาเห็นนะคะหลวงตาให้มันปัญญามาเกิดว่าไอ้นี่มันปรุงแต่งปล่อยวางมันไปปล่อยวางมันไปอย่างนั้นไอ้ตรงนั้นไม่สําคัญหรอกมันเป็นอดีตผ่านมาแล้วไอ้ที่เรารู้สัมผัสได้เมื่อคืนเนี่ยแต่ไม่ถึงมันทุกขณะปัจจุบันนี้นี่เพราะว่าธรรมะมันชี้ลงที่ปัจจุบันแล้วปัจจุบันเนี่ยมันเราปล่อยให้อาการของจิตมันเกิดเองดับเองหรือเปล่าล่ะทุกขณะปัจจุบันนี้เราปล่อยให้อาการของจิตมันเกิดเองดับเองหรือเปล่าล่ะอะไรที่มันได้รู้เห็นแล้วเห็นมาแล้วนั้นอันนั้นอดีตเนี่ยเป็นอดีตไปแล้วอดีตเป็นธรรมเมาอนาคตเป็นธรรมเมามีแต่ละอาการของจิตปัจจุบันเท่านั้นแหละทุกขณะปัจจุบันจะเป็นธรรมะธรรมโมธรรมะธรรมโมมีแค่นี้อะไรก็ตามที่มีอาการเกิดขึ้นในปัจจุบันอะไรก็ตามที่มันรู้แล้วเห็นแล้วมันถูกปล่อยวางไปแต่อดีตแล้วไอ้สภาวะที่เรารู้มันเป็นอดีตไปแล้วมันเหลือแต่ปัจจุบันเราไม่ได้ปล่อยวางคือคำว่าปล่อยวางหมายถึงว่าเราไม่ได้ไปนั่งไล่ปล่อยวางหรอกคือมันไม่มีใครไปยุ่งกับสังขารที่เกิดดับในใจเราเลยสังขารเมื่อเกิดดับในใจเราเนี่ยมันไม่มีใครไปยุ่งกับสังขารที่เกิดดับในใจเรามันก็เหมือนเสียงนกร้องนอกเนี่ยเสียงนกมันร้องนอกเนี่ยมันก็เหมือนกับสังขารในใจเราก็ปล่อยนกมันร้องขึ้นมาเองแล้วมันดับมันไปเองเกิดดับมันอยู่ตลอดเวลาเนี่ยนกมันร้องเนี่ยเราก็ไม่ไปยุ่งกับมันได้แต่รู้อยู่แต่ไม่ไปยุ่งวุ่นวายกับมันไม่ไปไล่จับปล่อยไม่ไปไล่รู้เท่าทันเนี่ยเราก็ไม่ได้ไปไล่รู้เท่าทันเสียงนกนะเราไม่ไปไล่จับปล่อยแต่เราก็ได้ยินเสียงนกร้องอยู่ข้างนอกเนี่ยว่ามันร้องของมันเองแล้วมันก็ดับเองแล้วก็ร้องขึ้นมาใหม่แล้วมันก็ดับไปเองร้องเองแล้วก็ดับเองเนี่ยแล้วเราก็มาเทียบกับอาการของใจเราอาการของใจก็แบบเดียวกับที่เราไปรู้เสียงนกร้องเนี่ยคือเราไม่ได้ว่าไปไล่รู้อาการของใจไม่เข้าไปพยายามไปเพ่งไม่ใช่ว่าไปตั้งดูอาการของใจเราก็รู้อาการของใจมันรู้เสียงนกร้องเนี่ยโป๊ะ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 อะไรมันร้องเนี่ยเสียงนกมันร้องอยู่ข้างนอกเนี่ยในธรรมชาติเสียงนกร้องให้เต็มไปหมดเนี่ยเราก็ไม่ได้ว่าต้องไปตั้งรู้เพ่งรู้จ้องรู้พยายามรู้เสียงนกร้องแต่มันเป็นธรรมชาติที่เกิดมามันต้องรับรู้อยู่แล้วมันเป็นการรับรู้โดยธรรมชาติที่เกิดมาพร้อมกับที่เกิดมามันมีธรรมชาติที่รู้ติดตัวมาอันเนี่ยเราไม่ต้องไปจ้างตั้งรู้จ้องรู้เพ่งรู้เนี่ยเราก็ได้ยินเสียงนกร้องเนี่ยเสียงสรรพสัตว์ร้องข้างนอกเนี่ยแล้วมันก็ร้องเองร้องขึ้นมาเองมันเองแล้วก็ดับไปเองร้องขึ้นมาเองแล้วดับไปเองเราไม่หนึ่งเราสังเกตดีว่าเราไม่ได้พยายามไปตั้งรู้พยายามไปเพ่งรู้พยายามไปจงใจรู้พยายามไปเจตนารู้สองนกอ่ะเสียงนกมันร้องขึ้นมาเองดับไปเองสารพัดนกเนี่ยมันร้องขึ้นมาเองดับไปเองร้องขึ้นมาเองดับไปเองร้องขึ้นมาเองดับไปเองเราไม่ต้องไปไล่จับไล่รู้เสียงนกร้องแล้วไล่ดับไล่รู้เสียงนกร้องแล้วไล่ดับในอาการของใจก็เหมือนกันเนี่ยเราไม่ต้องไปตั้งดูตั้งรู้อาการของใจอาการของใจมันจะเกิดขึ้นมาเองแล้วดับไปเองเกิดขึ้นมาเองดับไปเองเราก็จะมันเราความรู้เนี่ยมันติดตัวเรามาติดจิตมันแต่เกิดมันก็จะรู้เองว่าเนี่ยอาการของใจมันเกิดขึ้นมาเองแล้วดับไปเองเกิดขึ้นมาเองแล้วดับไปเองเหมือนกับเสียงนกร้องแล้วเราก็ไม่ได้ไปไล่ดูไล่รู้เสียงนกร้องไล่ดับเสียงนกร้องอาการของใจเราก็ไม่ต้องไปไล่ดูไล่รู้ไล่ดับไล่จับไล่ปล่อยอาการของใจปล่อยให้เสียงนกร้องเนี่ยมันเกิดเองดับเองนกเกิดเองดับเองอาการของใจก็ปล่อยมันเกิดเองดับเองถ้ามันเป็นอย่างนี้เราก็จะพบใจที่ไม่ปรุงแต่งคืออาการของใจเป็นสิ่งที่เกิดเองดับเองส่วนใจเนี่ยที่ไปรู้อาการของใจเกิดดับเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่เกิดดับ
แต่อาการของใจมันเกิดดับแต่ที่ไปรู้อาการของใจเนี่ยไอ้นั่นไม่เกิดไม่ดับแต่อาการของใจมันเกิดดับเหมือนกับว่าไอ้ที่ไปนกร้องเสียงนกร้องมันเกิดดับแต่ไอ้ผู้ไปรู้เสียงนกร้องมันไม่เกิดไม่ดับแต่เสียงนกร้องมันเกิดดับดับแต่ไอ้ผู้ไปรู้เสียงนกร้องมันไม่เกิดไม่ดับอาการของใจเนี่ยมันเกิดดับเกิดดับเหมือนเสียงนกร้องเนี่ยเกิดเองดับเองแต่ไอ้ผู้ไปรู้เสียงนกร้องมันไม่เกิดไม่ดับเหตุที่เป็นเช่นนั้นเพราะว่าเวลาไปได้ยินเสียงนกร้องเนี่ยมันไม่เคยย้อนกลับมาหาว่าตัวเราเป็นคนรู้มันไม่เคยมาคิดซ้อนปรุงแต่งอีกชั้นหนึ่งว่าเราได้ยินเราก็ได้ยินไปเลยเราไม่เคยต้องย้อนกลับมาว่าบอกก็ว่าเรานะเป็นคนได้ยินเสียงนกร้องเรานั้นเป็นคนได้ยินเสียงนกร้องแต่เราก็ได้ยินเสียงนกร้องโดยไม่ปรากฏตัวเราได้ที่ได้ยินเสียงนกร้องอาการของใจเนี่ยเราก็มาเทียบกับอาการของใจอ่ะเวลาเรารู้อาการของใจเกิดดับเนี่ยเราก็รู้อาการใจเกิดดับโดยที่ไม่ย้อนกลับมาว่ามีตัวเรานะเป็นคนรู้อาการของใจเกิดดับแต่ถ้าไอ้ที่เราไปเคยสอนเนี่ยมันบอกว่าดูก็ไม่เป็นก็คือว่ามันรู้แต่ใจที่โปร่งโล่งเบาสบายกับใจไม่โปร่งโล่งเบาสบายแช่มันเลยต้องย้อนมาหาว่าผู้รู้ใครเป็นผู้รู้ย้อนก็มาผู้รู้จึงเห็นว่าไอ้ผู้รู้เนี่ยมันคิดไม่หยุดพูดไม่หยุดไอ้ผู้รู้ที่มันคิดไม่หยุดพูดไม่หยุดเนี่ยก็มันก็เป็นเหมือนเสียงนกร้องแต่ไอ้ผู้รู้ว่าตัวเราเนี่ยคิดไม่หยุดพูดไม่หยุดเนี่ยมันไม่ปรากฏตัวเรามันก็เลยอาการที่ตัวเราคิดไม่หยุดพูดไม่หยุดมันก็เลยเป็นเสียงนกร้องเกิดเองกับเองแต่วิธีง่ายๆถ้าเราเนี่ยเทียบเอาอาการของใจมาเทียบกับธรรมชาติเราก็จะพบใจที่ไม่ปรุงแต่งง่ายๆเนี่ยที่เหมือนกับพระอริยสาวกพระอรหันต์องค์นึงในสมัยพุทธกาลไปยืนรอจะถามพุทธเจ้ารอฝนตกเสร็จแล้วก็จะถามฝนหยุดตกแล้วจะขึ้นไปถามธรรมะพุทธเจ้าน้ำฝนจากชายคาของพุทธเจ้าก็ไหลมาโดนพื้นน้ำข้างล่างกระทบปุ๊บเกิดต่อมน้ำแตกปุ๊บปะ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 เต็มไปหมดเลยท่านมาเทียบกับอาการของใจตกตะลึงเลยว่าเขาก็เหมือนกันเลยต่อมน้ำก็เกิดขึ้นเองดับเองเกิดเองดับเองตามเหตุปัจจัยอาการของใจก็เกิดเองดับเองเกิดเองดับเองตามเหตุปัจจัยไม่มีใครเป็นเจ้าของนั่นแหละพอท่านสิ้นยึดอาการของใจก็รู้นิพพานไปเลยพอฝนหยุดตกก็รู้นิพพานไปเลยบางทีเห็นอาการของใจเกิดดับมันแสงยิ่งค่อยบางทีเห็นอาการของใจมันเกิดดับเหมือนกับฟ้าแลบบนท้องฟ้ามันก็เห็นว่ามันเกิดเองดับเองเกิดเองดับเองโดยที่ไม่มีใครไปทำเกิดดับแล้วก็ไม่มีใครต้องไปไล่ดับไล่รู้ได้เกิดไล่ดับผมปล่อยให้ทุกอย่างในใจมันเกิดเองดับเองแต่ใจที่รู้ว่ามันมีอะไรเกิดดับในใจส่วนใจนั้นไม่เกิดไม่ดับแต่อาการของใจเกิดเองดับเองอยู่ในใจนั่นแหละแต่ใจมันไม่เกิดดับด้วยใจเปรียบเหมือนท้องฟ้าอาการของใจเปรียบเหมือนฟ้าแลบใจเปรียบเหมือนท้องฟ้าที่ว่างเปล่าไม่ปรากฏอะไรเลยส่วนอาการของใจเหมือนฟ้าแลบเกิดดับอยู่ในใจที่ไม่เกิดดับอาการของใจเปรียบเหมือนฟ้าแลบฟ้าแลบฟ้าร้องฟ้าผ่าจะรุนแรงพันใดก็ตามไม่เคยทำร้ายท้องฟ้าที่ว่างเปล่าได้เลยอาการของใจทุกชนิดไม่ว่าจะดีชั่วสุขทุกข์บุญบาปกุศลอกุศลไม่อาจทำร้ายใจที่ว่างเปล่าได้